สวัสดีเพื่อนชาวสเตทกี้มากขอต้อนรับสู่รายการสเตทนิวส์นะครับและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับมือถือรุ่นใหม่จาก Xiaomi นะฮะต่อยอดความสำเร็จจาก Redmi Note 4ฮะนี่คือ Redmi Note 5และ Redmi Note 5 Pro สเปคจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยหลังจากที่ Redmi Note 4นะถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเลยก็ว่าได้นะฮะในปีที่แล้วนั่นเองนะฮะล่าสุดนะฮะ Xiaomi เปิดตัวเรียบร้อยแล้วฮะ Redmi Note 5ฮะแล้วก็ Redmi Note 5 Pro ซึ่งอาจจะขัดใจกับการออกแบบไปบ้างนะฮะแต่ก็อาจจะต้องทำเป็นมองข้ามไปบ้างแต่สำหรับเราแล้วเรายังรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะขัดใจตัวเองที่มันไปเหมือนกับแบรนด์ที่เราอาจจะทราบอยู่แล้วคือแบรนด์อะไรนะฮะแต่ก่อนหน้าเราจะมาออกความเห็นนั้นเรามาฟังกันดีกว่าว่าสเปคแต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างฮะสำหรับ Redmi Note 5นะฮะจะมาพร้อมกับจอ IPS นะฮะขนาด 5.99 นิ้วนะความละเอียดแบบ Full HD Plus นั่นเองนะฮะซึ่งเลือกใช้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่450นิตนั่นเองนะฮะโดยที่เขาบอกว่าหน้าจอเขาเนี่ยจะมีพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นกว่า Redmi Note 4อยู่ที่ 12.5% นั่นเองนะฮะแน่นอนครับว่า CPU ที่เลือกใช้นะฮะสำหรับ Redmi Note 5นะฮะก็คือจะเลือกใช้ CPU ตัวเดิมนั่นเองนะคือ Snapdragon 625ฮะรอมเนี่ยมีรุ่นรอม32แรม3และรอม64แรม4ถ้าให้พูดกันก็คือ Redmi Note 4ยืดจอขึ้นนะฮะเป็นประมาณนั้นเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเอาตรงมันก็แทบจะไม่ต่างจาก Redmi 5 Plus หรือเปล่านะฮะมันก็คล้ายๆกันนะฮะอาจจะมีแบบเรื่องของกล้องนิดหน่อยครับเพราะกล้องหลังเขาเนี่ยมาพร้อมกับความละเอียด12ล้านพิกเซลฮะค่า F อยู่ที่ 2.2 เองนะฮะก็เป็นเรื่องของการอัปเกรดนะฮะเรื่องของไมครอนนะฮะขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 1.25 ไมครอนนั่นเองนะฮะแบตเตอรี่ให้ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ฮะพร้อมกับชาร์จนะฮะแบบ5โวลต์ 2A มาพร้อมกับ Android 7นั่นเองนะฮะจริงๆแล้วไฮไลท์ของ Redmi Note 5อาจจะรู้สึกแบบเฉยๆฮะเหมือน Redmi Note 4ยืดจอขึ้นอาจจะธรรมดาเกินไปนะฮะเพราะจุดสนใจจริงๆเนี่ยมันดันไปอยู่ที่รุ่น Pro ฮะคุณผู้ชม Redmi Note 5โปรฮะด้านหลังเขาใช้กล้องคู่แนวตั้งฮะเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะครับว่าแบรนด์ไหนทีเดียวมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ของกล้องนะฮะด้านหลังเขาเลือกใช้กล้องของ Samsung นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเซ็นเซอร์ของ IMX นั่นเองนะฮะซึ่งใช้เป็นกล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลฮะส่วนทางหน้าของเซ็นเซอร์ Samsung นั้นเป็นตัววัดความลึกนะฮะตื้นชัดนั่นเองนะฮะใช้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะโดยที่ขนาดของพิกเซลของเขาอยู่ที่ 1.25 ไมครอนนั่นเองนะฮะและแน่นอนครับว่าครั้งนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าแบบ AI ฮะความละเอียดถึง20ล้านพิกเซลนะฮะใช้เซ็นเซอร์ IMX 376นะฮะมาพร้อมกับการปลดล็อกด้วยใบหน้านะฮะครั้งแรกของ Xiaomi กันเลยทีเดียวนะฮะโดยที่ครั้งนี้จะเลือกใช้ CPU รุ่นใหม่ฮะ Snapdragon 636นะฮะและมาพร้อมกับ RAM 6 GB เปิดตัวตามกว่า 10,000 บาทนะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาประเทศไทยเนี่ยจะถือว่าเป็นมือถือที่มี RAM 6ราคาต่ำกว่า 10,000 เป็นตัวที่2ต่อจาก Infinix Zero 5ทันทีฮะความน่าสนใจของ Redmi Note Pro เนี่ยนอกจากกล้องคู่ของเขาที่ใช้เซ็นเซอร์ของ IMX แล้วก็เซ็นเซอร์ของ Samsung แล้วเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องของการปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วก็ AI ที่มันเน้นเรื่องของกล้องหน้าโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะฮะรวมถึงอินฟราเรดของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะฮะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ครบคันแบตเตอรี่ 4,000 นั่นเองถ้าพูดง่ายๆก็คือ Redmi Note 4ยืดจอขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็เน้นกล้องมากขึ้นนั่นเองนะเพื่อลดคำสบประมาทจากการที่บอกว่าตระกูล Redmi เนี่ยกล้องไม่ค่อยดีแต่อย่างไรก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงแค่สเปคกระดาษฮะเราต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้นำมารีวิวอย่างแท้จริงและใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปแต่บอกเลยว่าสเปคเนี่ยไม่มีปัญหาฮะแต่รู้สึกว่าการออกแบบจะค่อนข้างไปเหมือนกับแบรนด์ดังนิดนึงนะฮะดังนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจบ้างสำหรับสาวก Android นะฮะสำหรับนักดูดนั้นนักดูดมองว่ามันก็การออกแบบค่อนข้างจะขัดใจไม่แพ้ iPhone X ที่ออกแบบมาก็ค่อนข้างขัดใจเหมือนกันแต่เป็นเรื่องรสนิยมฮะมันห้ามกันไม่ได้นะฮะและนี่คือ Redmi Note 5ฮะและ Redmi Note 5 Pro นั่นเองนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้รุ่นนี้นะฮะก็รอนิดนึงละกันคิดว่าน่าจะเข้าประเทศไทยอย่างแน่นอนนะเพราะว่าต้องการจะต่อยอดความสำเร็จจาก Redmi Note 4อยู่แล้วนั่นเองนะสำหรับ Xiaomi ในประเทศไทยสำหรับวันนี้เราดูตำลาไปแล้วฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรายการเราด้วยหากเพื่อนๆชอบใจรายการของเราฝากกดสมัครรับข้อมูลให้กับทางรายการเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการ Step Geek สำหรับวันนี้เราดูตำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ